เงินเดือนแค่พันเดียวแถมคนเช่าที่เขาให้ออกให้หมดมันจะพออะไรล่ะแม่ฮะมึงก็เลิกกินเหล้าเลิกเข้าบ่อนเงินทองมึงจะไม่จะไม่มีเหลือฮะและไอ้ที่มึงทุรนทุรายอยู่เนี่ยเป็นเพราะมึงจะลงแดงตายใช่ไหมแม่ถ้าเขาหวังดีกับฉันจริงๆนะทำไมเขาไม่จดทะเบียนกับฉันล่ะถ้าฉันไม่กำลังเสือฉันก็ไม่จดกับพี่หรอกพี่น้ำยองพี่ไม่คิดบ้างเหรอว่ากำลังเสือดูใจพี่อยู่แค่พี่พอใช้ได้อะทำไมเขาจะไม่คิดฝากผีฝากไข้กับพี่นั่งรอก่อนจ้ะอีลำยองมึงเจอกำนันเสือเนี่ยบุญของมึงเท่าไหร่แล้วทำไมมึงไม่คิดตรงนี้เหรออีลำยองคอยดูนะถ้ากูได้จดทะเบียนเมื่อไหร่เนี่ยกูจะฮุบสมบัติมึงให้หมดเลยไอ้แกไปจะดองขวดสิเต็มขวดหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วก็ไม่เต็มนะเต็มอย่าโกงกูล่ะแล้วหลังเองก็มาอ่านให้ข้าฟังใหม่นะอ้าวขอบคุณครับพี่เสือมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ยลำยองไม่คิดว่าพี่จะมาวันนี้อ่ะหือเล่นออกไปไหนมาก็ลำยองก็ไปช่วยแม่กับน้องขายของนะสิจ๊ะอ้าวเองไปซื้ออะไรมาทำกินดีกว่าวะโอ๊ยพี่เราจะซื้อมาทำกินเองทำไมล่ะเราก็ไปซื้อเขาสิสิ้นเรื่องอร่อยด้วยอ่ะมีเงินสักอย่างพี่เสืออยากกินอะไรล่ะหือเอาเป็ดพะโล้มะลำยองไม่ได้กินตั้งนานแล้วอ่ะนะพี่เสือกินเป็ดพะโล้กันนะอ๋อตามใจตามใจเป็ดพะโล้ก็เป็ดพะโล้อ่ะแต่เป็ดพะโล้มันแพงแพงนะพี่น่ารักที่สุดเลยไอ้วันไอ้วันเฮ้ยอะไรติดฟันวะเนี่ยไอ้ลูกคนนี้นี่เรียกไม่ได้ยินเลยอ่ะไอ้วันไอ้วันวันเอ้ยลูกวันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ